สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวรรณยุกต์สิ่งสำคัญผ่านอักษรนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆได้นักเรียนนะคะร่วมกันอ่านเรื่องเสน่ห์ปลายจวักพร้อมทั้งสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์น้ำผึ้งตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อรีบเข้าครัวไปช่วยแม่ทำอาหารเช้านี้แม่จะทำอะไรกินคะน้ำผึ้งถามแม่แม่หันมายิ้มแล้วตอบว่าเช้านี้อากาศค่อนข้างหนาวแม่เลยทำข้าวต้มร้อนๆกินกับยำกุ้งแห้งเต้าหู้หยีและไข่ตุ๋นส่วนมื้อกลางวันแม่จะทำเกี๊ยวน้ำของโปรดของลูกดีไหมจ๊ะพิเศษเลยค่ะแม่ของน้ำผึ้งทำอาหารเก่งสมกับที่พ่อชมเสมอว่าแม่มีเสน่ห์ปลายจวักทำอาหารกินเองอร่อยและประหยัดปลอดภัยได้คุณค่ากว่าไปซื้อเขากินนะคะแม่เรามาดูคำที่เป็นตัวอักษรสีนะคะมีข้อแตกต่างกันดังนี้ก็คือตัวอักษรสีม่วงนะคะมีคำว่าข้าวต้มกุ้งแห้งเต้าหู้หยีไข่ตุ๋นเกี๊ยวน้ำคำเหล่านี้เป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะส่วนตัวอักษรสีแดงนะคะมีคำว่าวันอาทิตย์อากาศวิเศษประหยัดปลอดภัยคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์ก็คือระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์จึงมีทั้งรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์นะคะโดยวรรณยุกต์เนี่ยจะมีเครื่องหมายบอกระดับเสียงอยู่บนตัวอักษรนั่นเองค่ะรูปวรรณยุกต์นะคะก็คือเครื่องหมายที่อยู่บนตัวอักษรเพื่อบอกระดับเสียงของคำนะคะมีทั้งหมด4รูปด้วยกันได้แก่อันแรกนะคะก็คือไม้เอกหรือเราเรียกว่าวรรณยุกต์เอกหรือว่าไม้เอกนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะเราเรียกว่าวรรณยุกต์โทหรือไม้โทอันดับที่3นะคะเราเรียกว่าวรรณยุกต์ตรีหรือไม้ตรีค่ะอันดับสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าวรรณยุกต์จัตวาหรือไม้จัตวานั่นเองค่ะการเขียนรูปวรรณยุกต์นะคะจะต้องเขียนให้ถูกต้องโดยเขียนไว้บนพยัญชนะตัวแรกเยื้องไปทางขวานะคะเช่นคำว่าไก่วรรณยุกต์ก็จะอยู่ที่ขาหลังของพยัญชนะนะคะคำว่าม้าคำว่าโต๊ะด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นอักษรนำหรืออักษรควบที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะให้เขียนไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะเช่นคำว่าอร่อยมีออ่างและรอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะวรรณยุกต์ก็จะไปอยู่ที่พยัญชนะตัวที่2นะคะกล้วยแล้วก็คำว่าแปลดนะคะทีนี้เรามาดูคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกกันบ้างนะคะคำแรกก็คือคำว่าม้าเหมียวซาลิมญี่ปุ่นสี่เหลี่ยมไข่ไก่ไก่เกลี่ยว่ากล่าวแบ่งกลุ่มสุ่มไก่และคำว่าปู่ย่านะคะต่อไปคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทนะคะมีคำว่าเต้าหู้เสื้อเชิ้ตน้ำค้างม้าน้ำพื้นบ้านฟ้องร้องร้องไห้แก้วน้ำช้อนข้าวและส้มเปรี้ยวค่ะต่อไปคำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีนะคะมีคำว่ากระเจี๊ยบบ๊วยโต๊ะโป๊ะเจี๊ยวจ๊าวขนมเปี๊ยะเกี๊ยวปูโป๊ยเสี่ยนต่อไปคำที่มีรูปวรรณยุกต์จัตวานะคะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวโกรนเก๋ตี๋ตั๋วจ๊ะเอ๋ขนมโก๋ปุ้งกี่
ร้อนจี๋และคำว่าประเดี๋ยวค่ะต่อไปเรามาดูเสียงวรรณยุกต์บ้างนะคะเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงที่มีระดับสูงต่ำตามอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางค์นะคะมี5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงแรกนะคะคือเสียงสามัญเช่นคำว่าตาคนทองต่อไปนะคะเป็นเสียงเอกเช่นคำว่าไข่เป็ดตากต่อไปนะคะเป็นเสียงโทเช่นคำว่าเลขน่านบ้านเสียงตรีเช่นคำว่าน้ำโต๊ะยักษ์เสียงจัตวาเช่นคำว่าถุงเสือตีคำทุกคำนะคะมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ว่าจะมีรูปวรรณยุกต์หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่ก็ตามนะคะตัวอย่างคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะก็คือคำที่มีเสียงสามัญอย่างเช่นคำว่าบอลลูนเรือนไทยคำที่มีเสียงเอกนะคะคำว่ากระจาดดอกกุหลาบคำที่มีเสียงโทนะคะมีคำว่าลูกโลกวาดภาพคำที่มีเสียงตรีนะคะก็คือคำว่าละมุดมะพร้าวคำที่มีเสียงจัตวามีคำว่าของขวัญหัวขวานการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้า34 35และ36นะคะให้มาส่งคุณครูในวันรุ่งขึ้นเหมือนเดิมนะคะส่วนวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ